ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็คือช่องรองนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยผมก็จะลง Minecraft เหมือนกันนะฮะเหตุผลที่ผมเนี่ยสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือเผื่อว่าช่องหลักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปนะฮะเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะฮะนั่นแหละสมมุตินะครับถ้าช่องหลักเป็นอะไรไปเราก็ยังมีช่องนี้อยู่นะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัจฉะคนเทพปัจฉะแฮกเกอร์ปัจฉะประเจ้าตอนการช่วยชีวิตคนกากจากไมเคิลขนเทพโฮสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่ฝนตกหนักมากเลยนะและค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเลยแหละเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปข้างนอกไงฝนมันตกหนักอะดูดิมันตกหนักมากอ่ะผมอยากจะไปข้างนอกซะหน่อยอ่ะแล้วแบบคือแบบมันตกหนักจนแบบว่าก้อนเมฆที่บังพระจันทร์หมดเลยอ่ะคือแบบคืนนี้เป็นค่ำคืนที่แบบมืดมากๆใครก็ได้ช่วยผมด้วยเฮ้ยเสียงใครขอความช่วยเหลือวะน่ะเหมือนเสียงจะดังมาจากหลังบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินไปดูแล้วกันว่ามันมีอะไรอยู่หลังบ้านช่วยด้วยครับมันจะทำไรผมไอ้ฆาตกรโรคจิตเนี่ยเฮ้ยเสียงมันคุ้นๆว่ะใครวะน่ะเฮ้ยนั่นมันคนกากนี่ว่ะเอ้าเวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวพูดอะไรไม่ออกเลยทีนี้เฮ้ยนี่มันไม่ขึ้นไมเยอร์นี่ว่ะโอ้โหแล้วจะจัดการยังไงเอาแบงมาแล้วเฮ้ยอ้าวได้ดิโอ้โหสรุปคือกลายเป็นว่ามีฆาตกรโรคจิตบุกมาอีกแล้วฮะโอ้โหดูดิมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยดูมันโอ้มันมีการแอบหลังกระจกด้วยว่ะมันฉลาดนะเนี่ยไอ้ตัวนี้สรุปก็คือผมต้องช่วยชีวิตคนกากใช่ไหมคนกากกำลังจะโดนฆ่าเมื่อกี้อ่ะก็ได้มาดิมาดิวะโอเคก็ฆาตกรไมเคิลมาเยอร์นะครับเป็นฆาตกรที่แบบว่ามีความสามารถใกล้เคียงกับเจสันเลยอ๋อมาดิขอบคุณที่มาช่วยฉันมากเลยนะคนเทพเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวตรงเนี้ยฉันจะจัดการให้นายเองส่วนนายอ่ะก็รีบเข้าบ้านไปซะนะเพื่อความปลอดภัยของตัวนายแต่ว่าตอนเนี้ยฉันต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองก่อนแม่งเอ้ยแม่งดูดิมันตีโคตรแรงเลยไอ้ฆาตกรไมเคิลไมเยอร์หรือมันจะเป็นร่างปีศาจเนี่ยเพราะว่าตามันเป็นสีมันเป็นแสงด้วยนะดูดิถ้าสังเกตดีๆตาของฆาตกรรายนี้จะเป็นแสงสีเหลืองนะหรือมันเป็นฆาตกรที่มีปีศาจสิงอยู่วะเนี่ยปกติไมเคิลไมเยอร์นะครับจะต้องเป็นตาสีดำนะเหมือนแบบว่างเปล่าอะไรเงี้ยแบบไร้ความรู้สึกนะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีตาสีน้ำสีเหลืองครับหรือว่ามันจะมีปีศาจแฝงในร่างของมันปะแต่ก็ไม่รู้อ่ะผมก็คิดว่าผมก็ยังบวกไว้อยู่ก็มาดิครับก็มาดิผมคิดว่าวิธีการลากมันลงน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการกับไอ้ฆาตกรรายนี้เลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวมันใหญ่ไงมันอาจจะว่ายน้ำช้าอะไรเงี้ยนั่นแหละเรียบร้อยแพ้ทางไปดิโอ้โหแต่ปัญหาคือตีแม่งไม่เข้าเลยขี้โอ้คุณก็ถึกเกินคุณไม่เคลื่อนโอ้โหตายแล้วจากที่ว่ากลายเป็นช่วยชีวิตคนกากผมต้องมานั่งเซฟชีวิตตัวเองและคนกากมันก็ไม่ช่วยอะไรผมเลยอารมณ์เหมือนกับว่าพอผมช่วยไปแล้วใช่ไหมไม่ดิผมเป็นคนบอกมันเองว่าให้เข้าไปในบ้านดีกว่าโอ้แม่งเอ้ยทำไมผมเป็นคนอย่างนี้วะก็เอาเป็นว่าผมจะเสียสละชีวิตแทนเพื่อนผมละกันผมอยากให้เพื่อนผมเนี่ยมีชีวิตต่อไปนะส่วนผมก็มีทุกอย่างแล้วอ่ะผมก็เบื่อชีวิตตัวเองแล้วอ่ะครับน้องๆคือแบบรวยจัดอ่ะคือรวยเข้าใจป่ะแล้วแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสมบัติเยอะแยะมากมายอ่ะคือแบบผมเบื่อชีวิตตัวเองหวังเงินผมก็ใช้ไม่หมดอ่ะ
เออแบบมีเงินในบัญชีประมาณสัก1,000 ล้านอะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้แบบมันเบื่อครับมันใช้ไม่หมดอ่ะชีวิตผมมีทุกอย่างแล้วทีนี้ผมอยากเริ่มต้นใหม่วะผมก็ถือซะว่าเป็นการช่วยเพื่อนในตัวแล้วก็นั่นแหละทำให้ก็จบชีวิตเองไปแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้ผมก็จะมากำราบนะฮะกำราบฆาตกรโรคจิตที่มีชื่อว่าไมเคิลไมเยอร์นะครับซึ่งได้เข้ามาในหมู่บ้านของเราอีกแล้วนะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเป้าหมายหนึ่งเดียวเว้ยนั่นก็คือคนกากนะฮะแล้วผมก็ได้เตรียมอาวุธสุดโหดเอาไว้แล้วนะอะไรรู้สิอยู่ป่าววะเอ้าเฮ้ยโอ้โหกำลังโนเนียกันอยู่เลยโอ้โหคนกากมันก็สู้นะถึงมันจะไม่มีอะไรก็ตามถือได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบใจถึงมากเลยทีเดียวนะสำหรับคนกากแต่ตอนนี้ผมจะต้องไปช่วยเขาก่อนแล้วเดี๋ยวนะผมเอาลูกนูอะไรเก็บก่อนเอาฮัมมิงเก็บก่อนแล้วกันแล้วเอาสโลเนตมาเล่นก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะข้ามได้หรือเปล่านะเพราะว่าไมเคิลไมเยอร์เป็นฆาตกรที่ถึกมากๆนะถึกใกล้เคียงกับเจสันได้แหละผมอาจจะข้ามมันไม่ได้ก็ได้เออผมก็คิดไปแล้วแหละว่าถ้าผมข้ามไม่ได้ผมก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วกันเพราะพระเจ้าก็นั่นแหละทำได้ทุกอย่างหมดแล้วนะมันโดนเนียเลยเหรอวะเฮ้ยคนกากคนกากแล้วทำไมคนกากถึงออกมาอยู่ตรงนี้ได้วะเออก็มาดิวะปกติคนกากก็ผมรู้สึกว่าเหมือนคนที่จะช่วยเอาไว้แล้วนะแต่ทำไมคนกากถึงออกมาข้างนอกล่ะผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าก็ช่วยๆกันแล้วกันนะคนกากมันก็สู้นะครับมันไม่ได้แบบว่าไม่มีอะไรมันแบบกลัวอะไรเงี้ยมันใจถึงเว้ยเออใช่ป่ะเพื่อนอ๋อใช่แล้วบอกเลยว่าถ้าฉันมีอาวุธสักชิ้นเนี่ยฉันจะจ้วงมันให้ยับเลยแต่ว่าตอนเนี้ยฉันมีแค่หมัด2หมัดแค่นั้นเองนะก็ต่อยมันไปเรื่อยๆอ่ะฉันไม่เหนื่อยหรอกก็ช่วยๆกันแล้วกันนะแฮกเกอร์โอเคเลยเพื่อนโอ้โหดูดิมันถึกมากเลยนะฮะฉันก็ไม่รับประกันว่าฉันจะฆ่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องลองดูแล้วกันเพื่อจะฆ่าได้แต่มันจะใช้เวลาสูงมากๆเลยแหละนะมันเป็นฆาตกรแบบเลเวลสูงอ่ะมันไม่ใช่ฆาตกรกระจอกนะเว้ยเออฆาตกรก็ธรรมดาก็เป็นคนธรรมดาแหละแต่ว่าแบบเป็นฆาตกรชอบฆ่าคนเฉยๆแต่ว่าไอเนี้ยแม่งไม่ใช่คนไงเข้าใจป่ะหรืออาจจะเป็นคนแต่ว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่แค่ประมาณสัก 10% และอีก 90% เป็นไม่ใช่คนอะเออเหมือนแม่งโดนอะไรสิงอยู่นี่แหละนะแต่เอ๊ะทำไมแปลกๆนะผมว่าคือแบบคนกากแม่งถึกเกินอะดูดิแม่งโดนจ้วงโดนต่อยโดนกระทืบโดนถีบแม่งยังไม่เป็นไรเลยโอ้โหดูดิเรียกได้ว่าเป็นตัวแทงที่ดีเลยแหละแต่นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนนะไอ้ครับไอ้ไมเคิลเนี่ยก็เรียกได้ว่าดูสีกันเลยนะสำหรับ2คนนี้นะเหมือนคนกากมันมารับดาเมจให้ผมแล้วผมก็เป็นคนจัดการมันอ่ะเออแม่งเลยดูดิมันยังไม่ตายอ่ะคิดดูดิโอ้โหเอาดิมานี่ไม่เดี๋ยวแทงผัดกันแทงแล้วกันนะเออผัดกันรับดาเมจแล้วกันนะคนกากนะโอเคนายก็ตุ๋ยหลังกันไปเรื่อยๆอ่ะแต่มันก็เจ็บเองอ่ะเออเอาดิก็มาดิครับโอ้โหโอ้โหชุดกอบผมจะพังแล้วเดี๋ยวอะไรมันจะถึกขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ดาบผมทิปดาเมจผมตีมันเข้าเท่าไหร่วะเนี่ยแล้วมันไม่มีอะไรแบบระบุเลยแบบหลอดเลือดก็ไม่โชว์ด้วยว่าเลือดเท่าไหร่งั้นผมต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการขุดแล้วกันไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่ามันผมว่าน่าจะยากอ่ะดูทรงแล้วต้องทำไงวะเนี่ยเปลี่ยนโลกธนูดีป่ะอันนี้สโลมันแค่สโลเฉยแล้วเหมือนกับว่ามันจะไม่มีผลอะไรกับมันเลยนะเนี่ยผมว่าลูกธนูอันนี้ดูดิสโลเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ช้าแต่ว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ช้าลงเลยอ่ะผมว่ามันก็เหมือนเดิมอ่ะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาลูกธนูฮาร์มิงออกมานะลูกธนูฮาร์มิงก็คือลูกธนูที่ยิงแล้วแบบจะเจ็บทันทีอ่ะเอออารมณ์เหมือนยาอินสแตนดาเมจอะครับที่ว่าปลาแล้วเลือดลดทันทีนะผมจะมาใช้กับมันนะ
แต่รู้ว่าจะได้ผลเปล่ามันเป็นไมเคิลน่ะมันถึกเกินอ่ะก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าดูโหดูเด็กคนกากผมก็ยังไม่เป็นไรเลยเคถึกเกินก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแหละสุดท้ายก็คือพระเจ้ารับจบนั่นแหละครับโอ้โหดูดิยิงมันไม่เข้าเลยโอ้โหคนกากเด็ดเดี๋ยวถามมันก่อนว่ามันยังไหวหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยนายโดนมาหลายดอกแล้วเห็นมานานแล้วนายรู้สึกเก็บอะไรบ้างไหมข้อแค่นี้จิบจิบเพื่อนนะถึงฉันจะเป็นแค่คนกากแต่ความถึกก็เต็มพิกัดเหมือนกันนะดูสิเดี๋ยวมันต่อยฉันมาหลายหมัดและฉันยังไม่เป็นอะไรเลยนะเลี้ยวแรงมันก็เยอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกถ้านายไม่ไหวนายก็เข้าไปพักผ่อนก็ได้เดี๋ยวฉันจะต่อยกับมันตอนเช้านี่แหละเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวนี่นายไม่เจ็บปงเจ็บปวดเลยเหรอถามจริงแล้วจะต่อยมันตอนเช้าไหมนะหรือว่ามันจะออมมือให้ก็ไม่รู้อ่ะโอเคตามนั้นเพื่อนอ่ะตามสบายเลยฉันก็คิดว่าฉันก็คงฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันถึกมากอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะพักผ่อนแล้วกันนายก็เอาตัวรอดให้ได้แล้วกันนะคนกากพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้านะฮะเทพเจ้าคนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็รับจบอีกแล้วนะฮะมีอะไรก็รับจบที่ผมตลอดผมละเบื่อจริงๆเลยพวกนี้นะหาแต่เรื่องนะก็วันนี้พระเจ้าก็จะมาทำหน้าที่นะก็คือโอ้โหมันยังต่อยกันอยู่เลยว่ะโอเคพระเจ้าก็จะมากำจัดฆาตกรโรคจิตรายนี้ให้หมดไม่ติดให้หายไปจากโรคเนี้ยเออนะมันมีอยู่ตัวเดียวแหละมันคงไม่มีแบบ10ตัว20ตัวหรอกครับมันมีตัวเดียวนะโอเคผมจะน้ำยาสโลปลาใส่มันดูดิว่าจะมีผลหรือไม่ถ้ามีผลผมก็จะฝังมันใต้ดินเลยครับไม่แต่ผมดูทรงแล้วมันจะไม่มีผลนะเนี่ยไม่น่าจะมีผลนะดูดิเอ้ามันผมตีมันไม่ได้อ่ะมันไม่กระเด็นให้ว่ะมันไม่กระเด็นให้ผมอ่ะโอ้โหแย่แล้วดูดิจะช่วยยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นวิธีที่แบบโง่มากไม่จะอะไรฆ่ามันดีวะเนี่ยเฮ้ยเอาจริงๆถึงพระเจ้าจะฆ่าได้แต่แบบมันค่อนข้างใช้เวลานานมากๆนะสำหรับฆาตกรรายนี้พระเจ้าต้องหาวิธีแหละโอ้โหมันต่อยจนเช้าจริงวะอย่างที่แฮกเกอร์บอกเลยว่ามันจะต่อยจนเช้าโอ้โหเอาเรื่องเกินมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยต้องขุดฝังมันจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าดูเอาจริงๆดูเหมือนมันจะไม่สต๊อกสถานเลยนะเนี่ยผมว่าดูครับดูเหมือนมันแบบเฉยๆอ่ะเอ้าถ้าฝังก็กลายเป็นฝังทั้งคู่ได้มันยิ่งแย่กว่าเดิมอีกผมต้องคิดหาวิธีแล้วเฮ้ยหรือว่าไอ้ไมเคิลมาเยอะเนี่ยจะมีคนมือบอลมาสร้างวะมันอาจจะไม่ใช่ไมเคิลของจริงอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเปล่าวะอ่ะเรียบร้อยใช่ด้วยเรียบร้อยลบไปดิเออโหนะสรุปแล้วนะครับผมนะไมเคิลไมเยอร์นี้ก็มีคนมือบอลที่มาสร้างแถวเนี้ยเออสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มาป่วนหมู่บ้านเรานะโอเคนายก็ปลอดภัยแล้วนะคนกาก